วันที่27พฤษภาคม2564เวลา 16:59 นหน่วยกู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนักงานพัฒนานักศึกษารับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี EMS อุบล1669ให้ออกตรวจสอบจักรยานยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองสีไข่ตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำราบจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพ EMT พร้อม EMR และอาสาสมัครในโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์เบื้องต้นพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นหญิงอายุประมาณ 35-40 ปีแขนซ้ายผิดรูปแผลฉีกขาดบริเวณหูซ้ายกู้ชีพสีไข่นำส่งโรงพยาบาลมอบนกองบังคับการกรมทหารพันที่23ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 หน่วยประกอบอาหารสุกสดใหม่บรรจุกล่องพร้อมผลไม้และหน้ากากอนามัยบรรจุถุงใส่ท้ายรถจักรยานยนต์จัดเป็นหน่วย Army Delivery นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กจำนวน50คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านทับไทยตำบลเจรแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนเข้าพบปะสอบถามและมอบข้าวกล่องให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการซึ่งเป็นบ้านที่หน่วยเคยจัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2562วันที่27พฤษภาคม2564เวลา 14:00 น.ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเกี่ยวกับการจัดงานตลาดผลไม้รวมใจคนไทยช่วยชาติซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคม2564ณบริเวณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีซึ่งเปิดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดและมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วยเยียวยาปัญหาผลไม้ล้นตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลในราคาย่อมเยาและเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีได้หารือกับทางหอการค้าเพื่อจะชวนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแนวร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยวันที่27พฤษภาคม2564เวลา 10:00 นที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์สปภ.มทบ.22หน่วยมทบ.22ได้ส่งชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดเชื้อไวรัสโควิด-19เข้าช่วยทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นการช่วยเตรียมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาดเพื่ออนามัยของเด็กๆต้อนรับการเปิดเรียนสร้างความมั่นใจกับบุคลากรครูนักเรียนและผู้ปกครองในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนางสาวกัญพัฒน์วีรพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2564ณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งมีตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนายประไมเทพมุสิกเกษตรอำเภอเมืองเป็นประธานวันที่27พฤษภาคม2564เวลา 10:00 นภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางแยกบริเวณถนนเทศบาล6ตัดถนนเทศบาล9เมื่อวันที่26พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางการลดอุบัติเหตุป้องกันความรุนแรงจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบซึ่งในเบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือนและไฟสัญญาณเตือนให้ชัดเจนมากขึ้นและจะติดตั้งลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วของรถรวมถึงเพิ่มจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่27พฤษภาคม2564เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ของอำเภอเหล่าเสือโก้และสำนักงานเหล่ากาชาดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นณหอประชุมเหล่าพยัคฆ์ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้มีประชาชนประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน151คนจำนวนที่บริจาคโลหิตได้จำนวน130คนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลถ้ำแค่
บ้านห้วยทีตำบลถ้ำแค่อำเภอตะการพืชผลนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยพลเอกนเรศวรภูบาลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลพบปะและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับขอแสดงความยินดีกับนางสาวคณิษฐาเพลินจิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยกีฬามวยไทยสมัครเล่นเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2564นี้โดยจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในนามนักกีฬาทีมชาติไทยในวันที่1มิถุนายนถึง19พฤศจิกายน2564นี้กับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27พฤษภาคม2564รายใหม่1รายผู้ป่วยสะสม346รายเสียชีวิตสะสม3รายรักษาหาย305รายและกำลังรักษาอยู่38ราย